ตอบชัดแล้วหลังจับพิรุษไร้รูปคู่สามีหนุ่มโดยล่าสุดค่ะคุณตู่ปิยวดีได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มอย่างคุณวินมาวินทวีผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหนึ่งในดาราที่เข้าร่วมงานค่ะนั่นคือคุณเมปฏิดาหรือว่าคุณเมเฟื่องอารมณ์ที่บอกเลยว่ามาในลุคที่สวยมากๆแต่แล้วค่ะชาวเน็ตก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมไร้เงาคุณหนุ่มกันใช้ข้างกายโดยครั้งที่เห็นล่าสุดค่ะน่าจะประมาณวันเกิดน้องมายูเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้นึกถึงกระแสข่าวแต่ก่อนค่ะที่มีดราม่ามาว่าคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งในวงการเลิกลากันแล้วแต่ว่ายังออกงานและไปไหนมาไหนด้วยกันเพียงเพราะว่าแค่สร้างภาพเท่านั้นซึ่งงานนี้ค่ะคุณหนุ่มและคุณเมย์เนี่ยก็ถูกโยงว่าเป็นคู่สามีคู่นั้นงานนี้ค่ะคุณหนุ่มเคยได้ออกมาตอบกลับกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ชมลูกสาวผมคิดอยู่นานมากว่าจะชี้แจงสิ่งที่คุณแสดงความคิดเห็นใน IG ผมดีหรือไม่แต่บอกเลยครับว่าผมอึดอัดกับความเห็นของคุณมากๆส่วนเรื่องลงรูปกับคุณเมและมายูว่าผมไม่มีร่วมกันอย่ามาคิดแทนคุณเมทำไมไม่ลองคิดอีกมุมนึงล่ะว่าทำไมคุณเมเนี่ยอาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาในตอนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดแทนคนอื่นนะครับการที่คุณพิมพ์มาแบบนี้มันเป็นการชี้นำให้คนอื่นเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดและอาจนำมาซึ่งความแตกร้าวในครอบครัวของคนอื่นได้ถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้จักศึกษาคำว่าเรื่องส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับขอบคุณครับโอ้โหการตอบกลับครั้งนี้ของคุณหนุ่มเนี่ยบอกได้เลยว่าแซ่บมากๆเลยจริงๆ